ูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวส่วนอย่างพี่จะเอ๋อะไรเงี้ยจะเดินทางมาแต่ว่าอันนี้เป็นงานที่สองก็เดี๋ยวตีนึงครับก็จะมีหุ้นส่วนที่ผมมีที่เห็นตรงนี้ใจมากแล้วก็เป็นการรวบรวมพลภาพที่มีความแตกในแต่ละยิ้มด้านเหมือนเคยเห็นเดียบแต่ก็ไม่ได้เห็นคือหมายถึงมุมว่าก็เป็นรูปที่เหมือนเป็นกิจกรรมก็คือเคสคนหนึ่งจอจนต้องอยู่นานแล้วก็ได้ข่าวก็มีข่าวว่าไปแล้วไม่ได้เลยครับนี่ไม่ได้โดนหลอกคืออยากทำก็แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยทำอะไรก็แบบขอบุญอะไรเงี้ยก็ต้องเนี่ยก็เดินไปก็เป็นการยังไงนะครับคุณชวนไหมครับแต่ก็ชวนครับผมแบบไม่ได้เลยญี่ปุ่นยากมากจะไปญี่ปุ่นต้องขอด้วยได้ไหมไปก็เป็นควรแต่เป็นไม่ได้ไปเที่ยวไปญี่ปุ่นกับโอชิแต่เหมือนที่เราที่ทำมาได้ดีต้องมีไปเที่ยวอันนี้ต้องอยู่บ้านครับไม่ได้ไปบ่อยก็มีอะไรกันควรเยอะไปครับก็เป็นคนควรก็ใจก็มั่นใจเดือนเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดก็สนิทนี่แหละคือแปลว่าคือที่จะพัฒนาแต่นู้นแล้วก็มาแล้วก็มาใช้วันนี้ขอไม่ได้แล้วก็มาสอยเสียฟิล์มคือก็ไม่แน่นอนคือเส้นนะก็เส้นนี้ก็มาใครก็ต้องไปทำถ้าใครที่แบบยังไม่รู้เหมือนกันครับพวกเราที่มีภาพชัดเจนคือว่าจะเป็นเฉพาะจะไม่ธุรกิจด้านร้านอาหารเลยที่ไปด้วยกันเจนแบบนี้ได้ก็ต้องเป็นคนไทยอารมณ์การโทรเล่ามาจริงแล้วก็ไม่ได้แบบเรื่องง่ายมากครับก็มีข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวไอติมครับไม่ดีเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่ก็รอเจอคนที่คนเก่งที่สุดก่อนเดี๋ยวว่าจะก็หนึ่งในนั้นมีเนยจากซอยก็เป็นซึ่งจะนี่ไปมาด้วยกันและสูตรมาจากไหนครับเราเล่นสูตรของคุณย่าแม่เรื่องอะไรกันเป็นสูตรอะไรกันเรื่องอะไรก็เลยเช็คข่าวด้วยกันมาเลยว่าแบบเป็นข้าวซอยใหม่ของจีนเหนียวเนี่ยมันจะเป็นการที่เป็นเด่นๆภาคเหนือนะคะก็เลยคิดว่าอยากเอาตรงนี้มาทำให้เหมือนที่ที่ขายยังเลยแล้วเส้นเกษตรน้องมินยังไม่มีข้าวซอยที่แล้วมาเจ้าที่นี่เลยนะครับใช่แล้วที่สุดอ่ะมันยิ่งใหญ่ที่สุดอ่ะแล้วก็คุณป๊อกโอเคคุณเจนนี่มานี่ข้าวซอยพี่เขาชวนกันมาแล้วมีพี่บัวมีน้องเคนมีพี่เวียเราเห็นหมดแล้วครับมันเป็นกิริยาบทไปหมดเหมือนกันเป็นเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบเบรกแล้วหลักบ่อยครับผมก็เป็นเพื่อนกันเลยแล้วก็ไปทำบุญไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติร้านนี้ลงทุนเยอะไหมครับก็ยังไม่ได้แบบมีอะไรมากมายอะไรก็ยังทำสถานะไม่ครับคือจริงเป็นความผมก็คือไปเรื่อยๆครับผมก็ยังซึ่งเราเป็นยังทำงานเยอะช่วยก็ขาดเพิ่งเปิดธุรกิจใหม่แล้วก็ภูมิใจมากผมเจ๋งเนี่ยผมจะอยากเปิดร้านที่อื่นคุณนิกกับคุณเต้ยเนี่ยมาคุยกันเขามีที่สำเร็จรูปอยู่แล้วแต่ว่าเป็นกิจกรรมมาเจอกันคนคุยกันคนแสบกันแล้วก็เขาอาจจะแบบจับน่ารักอ่ะเป็นเรื่องที่เราไปให้เราที่ไม่แพ้ใช่ครับก็เริ่มแบบทำอะไรก็แบบทำงานอะไรเงี้ยก็ต้องทำด้วยกันแล้วทุกอย่างราบรื่นทำลงไปกับไม่เยอะเลยครับเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นก็เป็นวันแบบไม่ได้ไปจะไปญี่ปุ่นกับโอชิแต่เหมือนไม่ได้ไปทำมาหน้านี้ก็มีไปเที่ยวอันนี้บ้านครับไม่ได้ไปไปกับคนเดียวกันไปกับคนไม่ต้องพูดถึงเป็นคนกวนเรียกได้ว่าตอนนี้เดือนเป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิทที่สุดมีเจ้าของที่ดีคือน่ารักมากที่จะพัฒนาบ้านที่ตอนที่90เลยเขาอยากให้มีที่ดีใครทำอะไรไอทีวีที่จัดกิจกรรมอะไรก็แน่นอนแล้วเขารู้สึกว่าเวลาไอ้มีแบบคือที่ตรงนี้มันมีชีวิตเวลาเป็นคนกำลังไหลแรงท้าทายที่มีความสุขมองเป็นเจ้าของที่ใช้หมอติดอะไรเยอะถ้าใครที่คุยกันว่าค่าเช่าค่าสมัยหรือว่าที่ที่เขาที่ไปด้วยกันกับเราได้ค่าเช่าไม่ได้แพงเลยครับเป็นหลักหมื่นเองครับหมื่นไม่ได้เยอะด้วยอย่างเงี้ยถือว่าเราโชคดีมากที่มีเจ้าของที่จริงแล้วก็หลักมากว่าไม่ได้แบบเรียกว่าภาษาแล้วก็เป็นเพื่อนกันดูอะไรไงก็ไม่ดีครับเพื่อนยังอายุยังน้อยอยู่ก็เจอคนที่โอเคที่สุดก่อนเยอะคุณมาล่าคุณมานี่คุณมาล่าจริงนะครับคุณมาล่าเนี่ยคือเขาเป็นอาจารย์นะครับสอนทำไอติมโฮเปะนะครับแล้วก็ไม่มีสัตว์อะไรด้วยกันมานานมากไม่เคยที่จะเปิดร้านแล้วก็ผมก็เลยชวนก็เลยมีข่าวด้วยกันมาเห็นแล้วว่าแบบ
็คือถ้าเกิดใจเดียวตัวเขาไม่ทำจริงก็เลยให้หุ้นส่วนด้วยนะครับที่ล็อกเอาไว้แล้วก็เวลาร้านปิดก็จะปิดตัวล็อกเอาไว้เลยยังเลยครับเดี๋ยวจะยังบันสอนมากี่ปีแล้วครับประมาณ 12-13 ปีค่ะจบจากไหนนะอเมริกาค่ะนี่นะไม่ได้ไม่ได้ข้าวซอยจะไปดิมได้ไหมข้าวซอยข้าวซอยกินอะไรจะทานกันต้มยำกุ้งนะนี่ไงก็ไปไหนด้วยกันส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ครับเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยก็ไปทำบุญไปกินข้าวอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วแต่ก็ไม่ได้แบบมีอะไรมากสี่โมงเย็นครับผมก็ยังแบบสถานใช่แล้วปิดเรื่อยๆก็คือเรื่อยๆครับผมก็ยังแบบคนงานเยอะช่วงนี้ก็เสียใจมากเลยธุรกิจใหม่เสียใจมากรูปที่เหมือนจะคิดไปกับคนนึงเช่นช่วงนั้นพอคุยกับคุณเคนจับมารวมกันเราไปกันหลายครั้งมากครับมีสื่อมวลชนที่มาร่วมงานการเป็นนี่ครับก็ทำอะไรฝากด้วยละกันครับเป็นธุรกิจหรือธุรกิจนึงที่เราก็เห็นว่าเป็นไปได้แต่ครับแล้วก็เราได้ทำมาแล้วด้วยไม่ได้ไปญี่ปุ่นโอเคเราคิดว่าเราจะไปกินอาหารขึ้นนะพี่ใช่ก็เป็นชวนแบบเหมือนไปทานไปญี่ปุ่นก็ผมก็กินใช่ครับไม่ได้มาหน้านี้ใช่ครับแล้วก็มีไปเที่ยวเส้นนี้เป็นเส้นบ้างด้านไม่ได้ไปบ่อยมีไปกับคนเดียวกันครับก็ไปเที่ยวบางทีก็กินอาหารในเส้นนี้ตอนนี้เดือนกินกินผู้คนสิ่งที่สุดท้ายเปิดเพิ่มมาให้เลือกสรรกินอะไรที่มันแบบไม่มีแบบนี้เช่นข้าวซอยในสตรีมโมเมนต์นี้ไอ้ข้าวเตี๋ยวอร่อยก็ทางกินไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับแล้วก็ให้คนได้มากินก็ไม่แน่นอนมีความสุขนะครับเข้ามาได้ใช่ครับเข้ามาได้ที่ไหนร้านอะไรครับขอสามคำว่าอะไรที่แบบซอยเตี๋ยวไม่ใช่หมอติ๋วถ้าใครที่มีที่เข้าใจหรือว่าที่ไปด้วยกันก็ได้ก็ได้ครับขอให้มั่นใจนะครับเวลาเห็นท่านทุกคนทุกคนก็แบบเป็นเพื่อนกันดูๆไปก่อนเลย